สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็โซเชียลคันนะคะยินดีกับคนที่ได้คอลลี่คอลลาเจนด้วยแต่คนที่ไม่ได้อย่าโกรธนะก็ติดตามน้องเก็ตไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องเก็ตจะไปขอสปอนเซอร์มาให้เขามาขอมาแจกเพื่อนๆอีกนะคะตอนครบ3,000ฟอลโล่เนาะแล้วก็ห้ามโกรธน้องเก็ตจริงๆนะไม่รู้เรื่องไม่มีห้องมีในกับเขาเลยจริงๆสาบานได้เลยอ่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําว่ามีคนถามมาว่าจะไปสำเพ็งฝากซื้ออะไรดีคือน้องจะบอกว่าน้องจะไปวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือวันอาทิตย์ที่10ซึ่งพอวันที่เอ๊ะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วะ8หรือเปล่าเออ8วันอาทิตย์ที่8ตายแล้วเบลอวันอาทิตย์ที่8นะคะซึ่งมีคนถามว่าน้องเกดรับอะไรบ้างหรือว่าอะไรที่น่าซื้อบ้างน้องเกดก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะสัมเพลงมันก็มีหลายอย่าง everything จริงกับเบลถูกป่ะแต่ว่าเอาให้แนะนําที่ว่าน้องเกดหาซื้อได้เราส่งของไปแล้วมันไม่แตกไม่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบกันทีหลังเนาะแล้วก็อะไรอ่ะก็ขอให้โอนเงินนะคะก่อนวันเสาร์นะคะหรือวันเสาร์เป็นวันที่เลทที่สุดแล้วซึ่งน้องเกจะบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกทีเมื่อไหร่เพราะวันที่สิบเนี่ยวันที่8ไปซื้อสำเพ็งใช่ไหมวันที่10น้องเกไปทําจมูกแล้วเสร็จปุ๊บคราวนี้คือยาวเลยอาจจะแบบไม่ได้ไปยาวเพราะอาจจะไม่สามารถออกจากบ้านได้แล้วก็นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวที่คลินิกที่ไปทําให้ดูแล้วก็อาจจะมีขอกีบอเชอร์หมอได้อะไรเงี้ยก็ติดตามน้องเกดไปนะคะเผื่อใครอยากจะไปตัดปากทําจมูกทําตาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะมีขอกีบอเชอร์ได้แบบลด5,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่ทําดีแล้วไม่แพงด้วยเอเชียคลินิกนะคะโอเคเรามาบอกก่อนว่าไปสําเพ็งน้องเกดคิดว่าอะไรเวอร์ที่น้องเกดซื้อมานะก็มีแปรงแต่งหน้าพวกเนี้ยนะคะตามที่ได้รีวิวไปนะคะซึ่งอันนี้600บาทนะคะมี12ชิ้นก็คือตามที่รีวิวไปคลิปที่แล้วต่อมาก็มีที่น้องเกว่าเวิร์กเนี่ยก็มีอายไลเนอร์กลิตเตอร์แต่ว่าถ้าให้ซื้ออีกรอบนึงน้องเกคงไม่ได้ซื้อเป็นอันนี้คนจะซื้อมีอีกอันนึงอันนี้เราประมาณ60บาทแล้วก็มีอันเนี้ยดินสอเมลินดานะคะแปรงที่นอกจากแบบที่นอกจากเซต12ชิ้นเนี่ยน้องเกซื้อเพิ่มมานะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้เพิ่มแบบน้องเกก็บอกได้นะจะพยายามไปตามหามาให้นะคะมีอันนี้เป็นแปรงหัวตัดลงรองพื้นแปรงอันนี้ปัดคิ้วนะแล้วก็แปรงอันนี้เป็นแปรงหัวดินสอไว้แบบเขียนหัวตาเบรนอะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นคอนทัวร์นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นปัดแป้งอันใหญ่นะคะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มีเป็นกระจกอลิซาเบธเบลล่าขี้หมาแห้งนะคะอันนี้สวยมากเลย200บาทนะคะน้องเกไปเจอมาแต่ถ้าแตกน้องเกก็ไม่รับประกันนะเพราะว่าแต่คือมันมีไอ้ตรงกระจกมันมีหอบตัวแปะแปะปฏิแปะแปะให้มาอยู่นะแล้วมีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วอ่ะแล้วก็มีเป็นอันเนี้ยซึ่งน้องเกก็ไม่ทราบราคาที่แน่ชัดน่าจะประมาณ60บาทมั้งไอแชโดว์ของ ODBO อูใช้อย่างเลิศนะคะอย่างเลิศจริงๆแล้วแบบถ้าสมมติว่าอายไลเนอร์เราขีดเราเปื้อนตรงอายแชโดว์เงี้ยเอาอีเนี่ยปาดทับคือมิดนะจ๊ะเป๊ะจริงๆไม่เห็นรอยเลยนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นลิปสติกซิเวนาคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็น่าซื้ออยู่นะเพราะว่ามันก็ดีอยู่แล้วมีอะไรอีกอ่ะนึกก่อนนะแล้วก็มีอันนี้แป้งบูเต้เอาไว้ทำอะไรทุกคนคงงงอันนี้ตลับละ40บาทซึ่งน้องเกดและกระเทยทั่วราชอาณาจักรคงรู้ดีว่าแป้งบูเต้เอาไว้ทำอะไร เอาไว้ตบผิวแบบตบผิวอะไรเงี้ยให้ผิวขาวแน่นอ่ะเดี๋ยวตบให้ดูนางเลิศนะเวลาแบบเราทาครีมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็จัดนางไปเลยค่ะผิวก็จะกระจ่างขึ้น1เบอร์อุ้ยอันนี้ไม่ได้ลงไม่ได้กวาดแป้งเพิ่มนะใช้แบบเป็นฝุ่นๆที่นางมีอยู่อ่ะเนี่ยนะจ๊ะลืมโลกไปได้เลยนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็พวกแบบไวมีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบปรับบีบีทาผิวอะไรอย่างเงี้ยกบเหลาเหรอไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ไหมอ่ะอะไรประมาณ10บาท20บาทมีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วอ่ะ
ถ้าเป็นอย่างอื่นพวกต้มหูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะแต่แบบของแบบนี้เราควรจะเลือกเองปะเออมีอะไรอีกอะเอ้ยเออเอออันนี้อายไลเนอร์อันนี้ทุกคนถามหาอันนี้อันละ60 บาทเหมือนกันที่แบบเป็นหัวปากกาที่น้องเกดบอกอ่ะเดี๋ยวน้องเกดเขียนให้ดูจบเขียนง่ายปะรู้เรื่องนะโอ้ยติดผมซึ่งโดยปกติเวลาน้องแกกรีดอายไลเนอร์เนี่ยจะใช้อันนี้กรีดด้านนอกแล้วก็ใช้เมอริลดาเนี้ยเป็นกรีดเป็นอินไลเนอร์ด้านในนะคะเออก็ฝากซื้อได้อันเนี้ยแล้วแห้งเร็วดีด้วยเออเห็นไหมพอเห็นไหมร่องขาวๆจะใช้เมอริลดาเนี่ยเขียนด้านในเออโอเคก็หมดแล้วนะคะอันมีดินสอเขียนคิ้วแบบนี้อีกนะคะอะไร20 บาทหรือ30 บาทเนี่ย20 บาทแหละเอออันเนี้ยก็ใช้ดีนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะใครอยากได้อะไรก็บอกฟองน้ำพวกนี้ไม่รู้ว่าจะมั่นใจว่าจะหาได้ไหมนะอืมเออมีบางคนโอนเงินเกินอะไรแบบเนี้ยน้องเก๊ก็ใส่ลงไปในใส่เงินทอนอ่ะลงไปในซองแล้วก็ส่งกลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงน้องเก๊จะโกงน้องเก๊ไม่โกงนะคะไม่มีการโกงนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็นานแล้ว6 นาทีครึ่งละโอเคค่ะวันนี้ก็ไปก่อนแค่นี้นะแต่จะบอกว่าอันนี้คือเดอะเบสนะน้องเก๊ใช้มาตลอดเลยนะขนาดแม่น้องเก๊เป็นคนที่แพ้ง่ายใช้ซีเวนนะก็ไม่แพ้นะน้องเก๊ก็ไม่แพ้แล้วแต่คนนะแต่น้องเก๊คิดว่าน่าจะลองสําหรับมือใหม่ใช้คู่กับอันนี้มันคือการกรีดอายไลเนอร์ที่ขั้นเทพจริงๆอ่ะผ่าหมุดแล้วก็อันเนี้ยแต้มด้านไหนรู้เรื่องเลยเห็นปะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบิ๊กบายชิบูชิบูเออแปรงพวกเนี้ยบางอันมันมีขายแยกนะแปรงพวกเนี้ยเอออยากได้อันไหนก็แคปรูปมาอันนี้ไม่แน่ใจมีป่ะแต่อันนี้มีอันนี้เบนดิ้งบัตมีแล้วก็มีเป็นพวกแปรงแบบแปรงแม็กแปรงอะไรที่มันเป็นแผงยาวๆเห็นปะที่น้องเกเคยมีอ่ะ18 ชิ้น24 ชิ้น32 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะก็ลองถามน้องเกดได้แล้วกันโอเคค่ะงั้นวันนี้ไปก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ